ราศีมีนด้านการงานช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องเรียนรู้และแก้ไขปัญหาอย่างหนักไม่ว่าสถานการณ์จะเลวร้ายแค่ไหนแต่คุณก็สามารถผ่านมันไปได้ค่ะขอแค่ให้คุณอดทนและไม่ควรเอาความเครียดมาบั่นทอนจิตใจนะคะด้านการเงินระยะนี้จะใช้จ่ายอะไรขอให้ดูความจำเป็นมาก่อนค่ะอะไรที่เคยได้คุณอาจจะคิดว่ามันไม่ยากเพราะความที่ประมาทในการใช้เงินสิ่งที่ดีที่สุดคือวางแผนการเงินใหม่นะคะด้านความรักระยะนี้แฟนคุณจะหาแต่เรื่องประชดประชันทำให้คุณปวดเสียนเวียนกล้าวหาจังหวะดีๆปรับความเข้าใจกันใหม่ส่วนคนโสดความรักเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวแต่ขอให้ระวังคนที่คุณชอบเขาจะไม่จริงใจกับคุณนะคะท่านต้องการดูดวงกับอาจารย์รัตีแบบส่วนตัวผ่านแอปพลิเคชัน LINE สามารถติดต่อสอบถามได้ที่0943545445